สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิปเป็นดวงเดือนกันยายน2564นะคะก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอาจารย์ไม่สามารถทำดวงความรักได้ครบนะคะตรงนี้นะคะเพราะนั้นยกยอดมาเลยนะคะพฤษภนะคะเดือนนี้ได้ดูก่อนใครนะตรงนี้นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะงานความรักนะคะแล้วเดี๋ยวจะต่อด้วยดวงความรักให้เลยนะคะแก้ตัวนะอ่านดวงความรักให้เลยนะคะในอีกคลิปหนึ่งเลยนะตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้จะต้องพยายามทำให้ครบนะคะต้องขออภัยนะอาจารย์ก็เจ็บคอบ้างนู่นนั่นนี่บ้างนะคะธุระเอ่ยแมวป่วยเอ่ยนะคะสารพัดเลยนะคะเลยทำให้คลิปมันล่าช้ามากๆนะในเดือนสิงหาคมนะคะกลับมาตั้งต้นใหม่กับเดือนกันยายนเลยนะตรงนี้นะคะขออภัยจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการอ่านดวงโดยรวมนะคะของงานเงินนะคะความรักนะคะชาวพฤษภนะคะในเดือนนี้นะคะกันยายนคุณได้พลังงานของ Dear นะคะพลังงานของ Power นะคะตัวเล็กมากตัวคุณไม่ใช่กวางน้อยธรรมดานะคะแต่เป็นกวางน้อยที่มีเขาที่สวยงามนะตรงนี้นะคะแสดงว่าชาวพฤษภนะคะในเดือนนี้มันในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะมันเป็นเดือนที่คุณเนี่ยได้เริ่มแก้ปัญหานะคะเริ่มก่อร่างสร้างตัวเริ่มเห็นทางออกเริ่มอะไรแล้วคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะจากเดิมที่คุณอาจจะเป็นกวางน้อยตัวเล็กๆนะคะน่ารักนะคะแต่คุณเจอปัญหาคุณผ่านปัญหาคุณสู้มาเยอะนะคะคุณเข้มแข็งมากขึ้นแล้วตอนนี้ power เป็นของคุณนะคุณกำลังมีพลังมีอำนาจนะคะในการที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้นนะคะแสดงว่าสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของชาวพฤษภในเดือนกันยายนนะคะจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพลังใจกำลังใจนะคะความสามารถศักยภาพของชาวพฤษภนะคะกำลังจะมาเต็มนะคะมีร้อยให้เกินร้อยนะคะชาวพฤษภเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะในไพ่ทาโร่กันด้วยดีกว่าวันนี้อาจารย์เปลี่ยนผ้าใหม่นะคะไม่แน่ใจเป็นยังไงบ้างนะคะลายวัวน่ารักน่ารักเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเป็นคนขี้เบื่อนิดนึงนะคะกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อด้วยเดี๋ยวสีเขียวมานานนะคะเป็นโลกเห็นสีเขียวไปแล้วว้าวพลังงานของคุณมาเต็มจริงๆนะคะชาวพฤษภนะคะใบแรกที่คุณได้คุณได้ Emperor นะคะเป็นไพ่ของจักรพรรดินะคะหรือผู้หญิงก็เป็น Empress นะคะเป็นเหมือนกับการที่คุณเนี่ยกลับมาควบคุมสถานการณ์นะมีพลังอำนาจในตนเองกลับมาเป็นผู้นำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเหมือนสถานการณ์มันย่ำแย่มาในเดือนที่แล้วนะมันจะเพียงพำจะอะไรในเดือนนี้นะคะกลับมาควบคุมสถานการณ์ได้นะเป็นผู้นำนะคะหรือว่าคุณแบบเดินหน้าได้คราวนี้แบบสั่งการได้เต็มที่เลยนะคะมีความเป็นผู้นำมีความมั่นใจในตัวเองนะคะ Emperor หรือ Empress นะคะจักรพรรดิหรือจักรพรรดินีนะคะชาวพฤษภเหมือนเปิดตัวในเดือนกันยายนอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะขึ้นมาก็จักรพรรดิเลยใบต่อไปนะคะมี9ถ้วยนะคะ9ถ้วยจริงๆตรงนี้นะคะถ้าจะแปลในทางที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณมีทางเลือกนะคะคุณมีทางเลือกที่จะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะหาทางเลือกหาทางออกอะไรให้กับตัวเองได้นะคะแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอมันเจอทางเลือกเยอะจะไปทางไหนดีล่ะนะคะหรือถ้าเป็นความรักนะมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมีทางเลือกเยอะนะคะจะเอายังไงดีนะคะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของโอ้โหราชินีไม้เท้านะคะตรงนี้อาจจะหมายถึงคนรักหรือคู่ครองของคุณก็ได้นะคะหรือเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะอาจจะได้คู่ครองที่เขาสู้ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่คุณนะราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าตรงนี้นะคะคุณสองคนอาจจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือว่าต่างคนต่างทํางานแต่ว่ามันเป็นเดือนที่ช่วงกันยายนเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยต่อสู้กับอุปสรรคอะนะคะแล้วก็เหมือนกับช่วยกันค้ำชูซึ่งกันและกันนะคะหรือมีการประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีข่าวดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะมีไพ่ของ Emperor แล้วก็เป็นราชินีไม้เท้าขึ้นมานะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือคู่ครองคุณนะคะหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้นะน่าจะมีข่าวดีอะไรเข้ามาแล้วล่ะนะตรงนี้นะคะในโชคชะตาของชาวพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะที่คุณจะได้เจอนะในเดือนกันยายนนะคะ
เปิดมานะคะมีเดอะมูนนะคะแล้วก็มีสองดาบขอดูต่อกันนะคะวันนี้อาจารย์วางไพ่แบบจักรราศีนะคะ Wheel of Fortune ว้าวโอ้โหเหมือนมีปาฏิหาริย์ที่มันเกิดขึ้นนะมันเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณเลยนะคะจากคนที่กำลังท้อกำลังเหนื่อยกำลังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเนี่ยสองทางเลือกเนี่ยนะคะเหมือนมีปาฏิหาริย์มีอะไรมาดลใจนะคะเหมือนกับมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะตรงนี้นะคะที่เข้ามาในชีวิตของชาวพฤษภนะคะแล้วอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับว่าสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะตรงนี้นะคะสามดาบเสร็จแล้วต่อด้วยสามถ้วยนะคะมีไพ่ของราชาไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชาถ้วยนะคะว้าวมีไพ่ของเดอะซันนะคะพลังงานของคุณนะคะเดอะซันอยู่ภายใต้เดอะมูนนะคะนั้นตรงนี้ปัญหาทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายมันเห็นแสงสว่างนะตรงนี้นะคะสีไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะตรงนี้นะคะสิบถ้วยค่ะเดอะเวิลด์ว้าวพลังงานออกมาถือว่าดีนะตรงนี้นะคะเราก็อัศวินดาบนะคะแล้วก็สามไม้เท้านะคะพลังงานของเดือนกันยาเนี่ยมองไปในเรื่องลู่ทางในอนาคตแล้วถือว่าดีมากๆนะตรงนี้นะคะเห็นชัดกันหรือเปล่าคะน่าจะได้อยู่เนาะนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแปลกันเลยนะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะชาวพฤษภนะคะก่อนหน้าที่คุณจะตัดสินใจได้เนี่ยตรงนี้นะคะเดอะมูนเนี่ยนะคะมันอาจารย์ไทยเรื่องงานก่อนนะเหมือนกับว่ามันมีความกังวลนะตรงนี้นะคะสองดาบความกังวลนะคะบางทีเรากังวลใจเราคิดไปล่วงหน้าก็ได้นะคะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่กําลังพยายามแก้ปัญหาตรงอยู่ตรงนี้มันจะดีไหมนะคะมันอาจมี2ทางเลือก3ทางเลือกนะคะที่คุณกําลังจะทํากําลังจะตัดสินใจแล้วคุณก็เริ่มไม่แน่ใจกับมันนะในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องงานนะคะหรือบางคนนะคะอาจารย์เห็น4ไม้เท้าตรงนี้นะคะในตําแหน่งของของการยกย้ายนะคะตําแหน่งของสุภะนะคะในเรื่องของเป็นไพ่10ถ้วยขึ้นมานะคะเหมือนบางคนน่ะกำลังคิดที่จะโยกย้ายนะคะหรือขอย้ายแล้วก็ได้นะคะหรือกำลังคิดจะออกจากงานนะคะแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้ The World นะตรงนี้นะคะคุณกำลังคิดว่าจะกลับไปดีไหมจะเอายังไงดีนะคะหรือบางคนอาจจะไปอยู่กับคนรักนะคะที่ต่างประเทศก็ได้นะ The World แล้วก็10ถ้วยตรงนี้นะคะแต่เหมือนว่าในท้ายที่สุดน่ะคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคะบางอย่างเนี่ยที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังมานานนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้านะคะตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมนะคะหรือไม่ได้รับตำแหน่งที่มันสูงขึ้นนะคะคุณอาจจะกำลังคิดนะคะที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะแล้วก็มันทำให้พอคุณเริ่มกังวลเนี่ยนะคะคุณพยายามปรึกษาเพื่อนก็ได้นะตรงนี้นะคะมี3ถ้วยปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวนะคะแล้วทำให้เหมือนคุณเริ่มคิดได้นะคะว่าคุณควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้นะคะชาวพฤษภกงล้อแห่งโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรบางอย่างนะคะการเริ่มต้นใหม่การปรับปรุงกิจการใหม่นะคะการเจอทางที่ใช่นะคะแล้วมันจะนําไปสู่การประสบความสําเร็จนะตรงนี้นะคะพอคุณเจอทางที่ใช่นะคะอัศวินดาบคุณตัดสินใจได้นะตรงนี้นะคะคุณจะลุยไปกับมันเลยคุณจะลุยคุณจะแบบว่าเหมือนกล้าที่จะทำอ่ะนะตรงนี้นะคะความเป็น The World
งานที่คุณทําอยู่นะคะหลังจากที่มีการแก้ไขปรับปรุงหรือว่าหาช่องทางใหม่ๆแล้วนะคะมันมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงหรือว่าบางคนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะจากบริษัทคนไทยไปทํางานที่เป็นอินเตอร์ทํางานระหว่างประเทศนะคะหรือบางคนเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะชาวพฤษภนะตรงนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยอาจจะเหมือนเคยท้อเคยเหนื่อยนะคะกับการทำงานตรงนี้นะคะบางคนคิดที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เหมือนมีบางคนน่ะนะคะเขาอาจจะไม่ให้คุณย้ายก็ได้นะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะเพิ่มเงินนะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้ต่อเพราะว่าเหมือนกับตัวคุณเองมีพลังของเดอะซันมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนการปรับตำแหน่งนะคะใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับความยุติธรรมมากขึ้นหรือว่าความลับอะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะความลับอะไรบางอย่าง3ดาบกับวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันเปิดเผยนะคะใครที่เคยนินทาว่าร้ายเคยใส่ไฟเคยยุยงอะไรที่ทำให้คุณเสียชื่อเสียงนะคะเสียเครดิตหรือหัวหน้ามองคุณไม่ดีอะนะคะมาตอนนี้ราชาไม้เท้าราชาถ้วยนะคะเขาเข้าใจคุณแล้วนะคะความจริงเปิดเผยแล้ว View of Fortune ตรงนี้นะคะทุกอย่างกระจ่างชัดเจนนะคะหรือพอคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายลาออกหรืออะไรเนี่ยมันก็เลยเกิดการแบบเปิดโปงความจริงหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะมีเพื่อนช่วยหรือใครช่วยบอกความจริงให้หัวหน้าฟังแล้วทำให้คุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะเพราะนั้นปัญหาอะไรที่เดอะมูนนะคะที่คุณกังวลที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อท้อไม่อยากจะสู้กับมันเนี่ยนะคะในท้ายที่สุดจะมีเพื่อนช่วยจะมีหัวหน้าผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะปาฏิหาริย์ที่เข้ามาที่ทําให้ความจริงเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานะคะแล้วตัวคุณกลับได้ความยุติธรรมกลับมาได้พลังของเดอะซันแล้วก็สีไม้เท้ากลับมาได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้ตําแหน่งในสิ่งที่คุณควรจะได้มานานแล้วนะคะหรือได้โยกย้ายไปในตำแหน่งที่คุณควรจะได้อะนะตัวนี้นะคะเนี่ยแล้วคุณจะลุยกับมันแล้วคุณก็จะพยายามสามไม้เท้านะคะก้าวต่อไปในอีกขั้นหนึ่งในอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะส่วนคนที่ทำจะเริ่มทำงานใหม่นะคะจะเริ่มทำงานใหม่มี3ถ้วยนะคะบางคนทำงานใหม่อาจจะหุ้นกับเพื่อนหุ้นกับครอบครัวหุ้นกับพี่น้องนะคะหรือทำธุรกิจในครอบครัวกับแฟนก็ได้นะคะแล้วหลังจากที่อาจจะมีความคิดเห็นที่มันไม่ลงรอยกันมานานนะคะมันลงตัวไม่ได้สักทีนะมันลังเลไม่แน่ใจนะบางทีถอดใจแทบจะไม่ทําแล้วปรากฏว่ามีปฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแล้วทําให้ความคิดเห็นของคุณเนี่ยมันตรงกันมันลงตัวกันแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะตัวนี้นะคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจนะคะพลังของเดอะซันพลังของเอ็มเพอเรอร์ทําให้สิ่งที่คุณจะทําเนี่ยมันสามารถมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าให้เครดิตนะคะเชื่อมั่นในตัวคุณที่คุณเป็นผู้นำเดอะซันสีมิเท้าในการเริ่มต้นใหม่นะแล้วพอเริ่มต้นไปนะคะในเดือนกันยายน10ถ้วยเดอะเวิลด์นะคะมันเป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ทำด้วยกันแล้วมันมีความเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะตรงนี้แล้วก็มันมีโอกาสขยับขยายในอนาคตนะคะ The World นะคะมีการโปรโมทด้วยวิธีอะไรบางอย่างแล้วทำให้ธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันเริ่มโด่งดังมันเริ่มมีชื่อเสียงนะคะทำให้คุณสามารถลุยแล้วก็ไปต่อกับตรงนี้ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงมีการจบกับงานเก่ามาทำงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือบางคนทำควบคู่กันไปก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะลังเลใจทำสองอย่างจะไหวไหมนะสองดาวตัวนี้นะคะแต่พอคุณลงมือทําไปนะคะปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเคยกังวลเนี่ยมันกลับค่อยๆแก้ไขไปได้นะด้วยความเป็นหุ้นส่วน3ถ้วยที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะหรือคุณอาจจะเป็นไม่ได้ทํากับหุ้นส่วนแต่ทํากับลูกน้องนะคะทํากับครอบครัวหรือใครตรงนี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนมันได้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะเดอะซันนะคะชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศนะคะพลังมาดีมากเลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนน้องๆ นะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะช่วงนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับตัวน้องๆเองเนี่ยนะคะมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนนะคะกับคนรักหรือบางทีกับครอบครัวกับพ่อแม่นะคะมีความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างแล้วก็การเรียนมันก็ทําให้ตัวน้องๆเองอ่ะนะคะอาจจะต้องเรียนเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าปรึกษาเพื่อน
เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้นะคะเหมือนกับช่วงแรกเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่เหมือนกับเราต้องปรับตัวต้องปรับจูนนะคะเข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะหรือบางทีเจอคําพูดอะไรที่มันอาจจะเสียดแทงจิตใจทําร้ายจิตใจกันนะคะมันเราต้องค่อนข้างทําใจนะคะอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจนะคะแต่3ถ้วยตรงนี้นะคะเพื่อนที่เข้าใจเราอ่ะเยอะแยะนะตรงนี้นะคะบางคนมีปัญหากับพ่อแม่แล้วก็ได้เพื่อนช่วยอธิบายทําให้เราเข้าใจพ่อแม่แล้วสุดท้ายนะคะพลังของเดอะซันกลับมามีความเข้าอกเข้าใจในครอบครัวนะคะเข้าใจว่าที่พ่อดุแม่ดุนะคะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาห่วงเราเขารักเราไม่งั้นไม่มานั่งบ่นหรอกนะคะนั้นไอ้คำบ่นบ่นไอ้คำดุดุอะไรที่เราเคยฟังแล้วมันแสลงหูในวันก่อนอ่ะในวันนี้เราฟังด้วยความรู้สึกใหม่การคิดบวกนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ายิ่งบ่นนี้ยิ่งแสดงว่าเขารักเรามากนะคะอารมณ์แบบนี้ก็เลยมีความเข้าใจกันนะ10 ถ้วยตรงนี้นะคะทำให้เห็นกับว่าการที่คุณจะเริ่มของน้องๆนะตรงนี้ตำแหน่งการงานก็เป็นการเรียนนะตรงนี้นะคะ The World นะคะการเรียนออนไลน์หรือการทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะการค้นคว้าออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะจบท้ายด้วยความเป็นอัศวินดาบแล้วก็สามไม้เท้านะคะกลับมามีกําลังใจในการเรียนนะคะกลับมาแอคทีฟตัวเองครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนแรกแบบออกจะเศร้าๆออกจะเหงาๆนะคะออกจะหงอยๆนิดนึงนะโอกาสสำเร็จในเรื่องของการศึกษานะคะความเป็น10 ถ้วยอยู่ในตำแหน่งของสุภาพการศึกษานะคะเหมือนครอบครัวสนับสนุนครอบครัวกลับมารักกันให้กำลังใจกันไถ่ถามนะคะเรียนเป็นยังไงบ้างออนไลน์แบบไหนยังไงนะคะหรือบางที10 ถ้วยมีคุณพ่อคุณแม่มานั่งเรียนเป็นเพื่อนด้วยนะคะนะไม่เหงาแล้วนะตรงนี้นะคะสำหรับใครที่มีเกณฑ์จะได้ศึกษาต่อตรงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างนะได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศก็ได้นะตำแหน่งของมรณะเป็น4 ไม้เท้าไปเริ่มต้นเรียนใหม่นะคะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือได้รับข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษก็ได้นะคะเดอะซันแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนหลังจากที่กังวลว่าเอ้ยเราคงไม่ได้เดินทางไปแล้วนะคะแต่อาจจะมีกรณีพิเศษอะไรบางอย่างที่ทําให้ได้เราได้ไปเรียนได้เดินทางไปนะตรงนี้นะคะการเงินนะคะเป็นพลังของเดอะซันขึ้นมานะคะเพราะนั้นการเงินของชาวพฤษภนะคะเหมือนกับมันเริ่มมีความมั่นคงเข้ามานะคะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองอ่ะนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะนั้นการเงินในช่วงเดือนกันยายนนะคะอาจจะฝืดในช่วงแรกๆนิดนึงนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากแก้ปัญหาอะไรได้เนี่ยมันก็จะโฟไปเรื่อยๆนะคะหรือมีข่าวดีเข้ามานะตรงนี้นะคะมีเงินเดือนเพิ่มมีอะไรเพิ่มนะตรงนี้มีเรื่องอะไรที่อาจารย์ยังไม่ได้ดูให้อีกไหมนะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพก็อาจจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันนะคะโรคหัวใจนะคะเส้นเลือดหัวใจนะคะระวังเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะมีไพ่ของ3 ดาบขึ้นมาระวังปัญหาสายตานะตรงนี้นะคะหรือว่าอุบัติเหตุในที่มืดก็ได้นะแล้วก็อาจจะต้องระวังอารมณ์ของเรานะคะอ่อนไหวคิดมากนะบางทีเราคิดกังวลไปก่อนนะนั้นตรงเนี้ยต้องพยายามเตือนตัวเองแล้วก็กลับมานะคะกลับมาต่อสู้กับอุปสรรคกลับมาเข้มแข็งนะคะเนี่ยพอคุณจับทางถูกแล้วเนี่ยพลังของ The Sun พลังของ Emperor เนี่ยมันจะพลิกคุณนะคะจากความเป็น The Moon จากความเศร้าความลังเลความไม่เชื่อมั่นในตนเองเนี่ยกลับมามีความเป็นผู้นำนะมันพลิกสถานการณ์เลยนะคะหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะตรงนี้นะคะความรักใช่ไหมคะความรักดูคร่าวๆตรงนี้นะคะพลังงานความรักนะคะของชาวพฤษภนะคะเดอะมูนเกิดขึ้น3 ดาบเกิดขึ้นนะ2 ดาบนะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะตรงนี้นะคะที่อาจจะตกอยู่ในปัญหารักซ้อนนะคะ2 ดาบไม่รู้จะทำยังไงมันไม่แน่ใจนะแต่ว่าในท้ายที่สุดมันอาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรเข้ามานะคะที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยเป็นพลังของเดอะซัน4 ไม้เท้าได้มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือบางคนได้จบกันนะคะแล้วไปเริ่มต้นกันใหม่ที่ไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศเดอะเวิลด์ตรงนี้เลยก็ได้นะคะ10 ถ้วยกับเดอะเวิลด์นะหรือคนโสดนะคะคนโสดอาจจะได้เจอกับความรักนะคะความรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลได้เจอกันแบบปาฏิหาริย์นะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะอัศวินดาบ
เหมือนเขาเข้ามาจู่โจมเราก็ได้นะคะตอนที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวสองดาบยังมึนๆยังงงๆอยู่เลยเขาก็มาจู่โจมเราแล้วนะคะแล้วเหมือนกับตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าตัวเขาอะเป็นคนที่เป็นพลังของเดอะซันนะเป็นคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกด้านนะตรงนี้นะคะอาจารย์ว่าคุณน่าจะได้เจอกับคนที่โปรไฟล์ดีมากๆเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่าเขาเป็นราชาไม้เท้าคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะเคยรู้จักกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนนะคะเป็นพี่เป็นน้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนร่วมเรียนมาก่อนนะคะแล้วหวนกลับมานะ View of Fortune ตรงนี้3ถ้วยนะคะหวนกลับมาคุยกันนะคะหวนกลับมาคบหากันนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นการคบหากันสีไม้เท้าก็สิบถ้วยอ่ะที่มันดูมีความจริงจังมากๆอ่ะนะคะมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันนะคนโสดตรงนี้นะคะแต่อาจจะมีปัญหานะเขาต้องเคลียร์กับความสัมพันธ์ครั้งก่อนของเขาให้จบก่อนก็ได้นะตรงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่นะเป็นพลังของเดอะซันขึ้นมาในตำแหน่งคู่ครองเลยนะคะคนที่มีคู่นะคะถ้าคู่ของคุณคนรักของคุณหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีใครเข้ามานะคะเป็นปัญหาสามดาบที่ทําให้ต้องเสียใจเศร้าใจแต่สุดท้ายนะคะมันจะมีเหมือนปาฏิหาริย์ที่เข้ามาทําให้ตัวคุณกับคนรักเนี่ยสามถ้วยกลับมาเข้าใจกันกลับมารียูเนียนกันใหม่ได้นะคะในเดือนกันยายนนะคะกลับมารักกลับมาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะความเป็นเดอะเวิลด์ตรงนี้นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นครอบครัวเดียวกันที่อบอุ่นนะคะที่เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่ง10ถ้วยตรงนี้นะคะเพราะนั้นพลังงานความรักเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะแต่สุดท้ายเนี่ยตอนจบเนี่ยนะคะในซีของอนาคตตรงนี้นะคะมันจบดีมากเลยนะตรงนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของอดีตปัจจุบันตรงนี้มันอาจจะดูมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจบได้น่าจะจบได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แยกสถานะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นไพ่ออราเคิลกันดีกว่าเดี๋ยวไพ่ออราเคิลนะคะ Far away place นะคะ Get ready for new horizons เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะชาวพฤษภหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่จริงๆก็ได้นะย้ายงานด้วยหรือว่าย้ายไปทําธุรกิจที่อื่นนะคะหรือว่าย้ายไปอยู่เดอะเวิลด์นะคะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ต่างประเทศนะคะไปอยู่กับคนรักก็ได้นะคะ New Horizon นะคะขอบฟ้านะคะซีกโลกใหม่ของคุณหรือเปล่านะคะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะเดินทางไปนะตรงนี้นะคะขึ้นมาใบนี้ก็เห็นชนกันตุ้มๆนะคะกับเนื้อหาตรงนี้เลยนะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ Cleansing Water นะคะ Purification Activates Vibrant Life Force นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนปัญหาต่างๆที่มันเข้ามานะคะมันจะเริ่มคลี่คลายไปได้นะคะแล้วมันเหมือนกับคุณจะได้เจอกับความสบายใจนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันกดดันเนี่ยมันค่อยๆแก้ปัญหาไปได้นะเหมือนกับผ่อนคลายได้ไปอยู่ในสายน้ําในบรรยากาศที่รื่นรมย์มากๆแล้วนะคะหรือคุณได้กลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆหรือสิ่งแวดล้อมใหม่ที่สวยงามตรงนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดชนบทนะคะเราแฮปปี้กับชีวิตมากๆเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอีกหนึ่งใบNarrow pathway นะคะ treat นะคะ thoughtfully นะคะ treat thoughtfully นะคะเหมือนกับมันเป็นทางเดินแคบๆอ่ะนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเดินไปเนี่ยบางทีมันยากลำบากนะคะว่ามันหมิ่นเหม่นะคะมันหมิ่นเหม่มันดูอาจจะแบบมีอันตรายอ่ะนะคะในช่วงที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยแบบระมัดระวังมากๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆไปค่อยๆแก้ปัญหากันนะตรงนี้นะคะแต่พอคุณผ่านไอ้ช่องแคบตรงนี้ได้นะรอยต่อของชีวิตคุณเนี่ยนะคะอาจจะเป็นระหว่างเดือนสิงหากันยานี้ก็ได้นะคะพอผ่านไปได้แล้วมันจะโล่งละมันจะเจอทางใหม่ที่มันสดใสสําหรับคุณแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งชุดนะตรงนี้นะคะขอดูชุดนี้ดีกว่านะคะไพ่น่ารักน่ารักนะคะช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้เขา Are
for help นะคะตัวคุณเองอ่ะนะคะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะตัวนี้นะคะไม่ต้องเกรงใจคนอื่นนะคะหรือบางคนอธิษฐานขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอปาฏิหาริย์ขออะไรบางอย่างนะแล้วมันอาจจะเป็นจริงขึ้นมานะคะ believe นะคะยูนิคอร์นบอกว่าต้องเชื่อนะเชื่อในปาฏิหาริย์นะคะแล้วปาฏิหาริย์ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวพฤษภนะคะคุณมี view of fortune ด้วยนะตรงนี้make wave นะคะเหมือนกับว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะให้เป็นที่น่าสนใจให้เป็นที่น่าจับตามองนะคะอาจจะเป็นมีไอเดียสร้างสรรค์ในธุรกิจใหม่ๆของคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะทำอะไรบางอย่างที่มันมีความแปลกใหม่อะนะคะตื่นตาตื่นใจแล้วมันประสบความสำเร็จมันโด่งดังปังๆขึ้นมาก็ได้นะคะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวไหนดูชุดนี้ชุดหนึ่งนะคะแถมให้ชุดนี้ชุดหนึ่งดีกว่าคุณได้พลังของกุนดาลินีไรซิ่งนะคะignite your passion for life นะคะเหมือนมันเป็นพลังงานนะคะจักระนะคะจักระตรงนี้นะคะที่มันขึ้นมานะคะจากคุณทารินีนะคะเป็นจุดเป็นจักระแรกนะคะเป็นจักระแรกที่มันเหมือนกับว่าคนเราอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆมนุษย์มีหางนะคะมนุษย์มีหางแล้วก็จักระตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงก้นกบของเรานะตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนส่วนหางของเราอะนะคะพลังของกุนดาลินีนะคะที่มันจะวิ่งขึ้นมานะคะผ่านกระดูกสันหลังขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะต่อกันได้หมดเลยนะจักระตรงนี้นะคะแล้วก็มันเป็นพลังที่ทำให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะคะจุดไฟในตัวเรานะคะอยากสร้างสรรค์อยากทำอะไรใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่มีความรู้สึกในเรื่องของเพศด้วยก็ได้นะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะเครียดมากนะคะแบบหมดอารมณ์ทางเพศนะเจอตรงนี้เข้าไปนะคะกลับมามีพลังมี power หมายเลข26นะคะ love and light นะคะ act with care เรื่องราวของความรักนะคะอาจารย์ไม่เคยจับได้ไพ่ใบนี้เลยนะครั้งแรกที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณอะนะอาจจะมีเนี่ยทั้งในเรื่องของ3ดาบในเรื่องของ9ถ้วยนะคะอาจจะมีปัญหาความรักรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะชาวพฤษภนะคะแต่เหมือนกับว่ามันจะเห็นทางสว่าง love and light นะคะแล้วก็อะไรที่มันสิ่งที่ใช่สำหรับชาวพฤษภเนี่ยชาวพฤษภจะเลือกนะคะเลือกความรักที่ไม่ทำร้ายกันเลือกความรักที่เป็นแสงสว่างในชีวิตนะคะเลือกความรักที่พาคุณไปสู่ความดีงามของชีวิตนะคะไปในด้านสว่างของชีวิตไม่ใช่ด้านมืดนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะAlign your universe นะคะไพ่แต่ละใบของคุณนะคะ Navigate distraction นะคะเหมือนคุณจะนำทางตัวของคุณไปหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวของคุณไปนะคะให้สอดคล้องนะคะกับเขาเรียกว่าอะไร the world กับโลกของคุณกับจักรวาลของคุณนะคะหรือตัวคุณนะคะกับชีวิตของคุณนะคะที่อาศัยอยู่ในจักรวาลในโลกใบนี้นะคะคุณจะพยายามปรับเปลี่ยนนะคะจัดให้มันสมดุล นะตรงนี้นะคะปรับชีวิตของคุณให้ไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายที่สวยงามไปสู่ความสำเร็จนะคะพลังของแสงสีทองตรงนี้นะคะหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะคะชาวพฤษภไพ่แต่ละใบแปลยากมากๆนะตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณชาวพฤษภที่ติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ